เมื่อวันที่5กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานางลอรีโลแกนประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสาขาดัลลัสได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดเมื่อวันที่13-14มิถุนายนที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการของเฟดมีการพูดคุยถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันดังกล่าวซึ่งการประชุมได้ข้อสรุปที่ว่าเฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจทั้งนี้กรรมการเฟดส่วนใหญ่คาดการว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้หลังจากที่เฟดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามกรรมการเฟดต้องการให้ชะลอความแรงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้เฟดมีเวลามากขึ้นในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา